จะทำให้ดีความคิดคอยหยุดลงปั๊บอันมุกมักนุ่มหนักเขาจับเขาจีตกใจตีสี่ยังไม่ได้เลยเสียดายไหมเสียดายเสียดายอุ้ยเสียดายช่างลอ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 งขยับเดินดูที่เพราะว่าเรื่องของความชื่นใจดีมากขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ใหม่จตุพรแล้วก็พี่สาวคนสวยด้วยนะคะขอบคุณมากมากนะคะตอนนี้ศิลปินคู่ขวัญมาถึงแล้วเดี๋ยวเรียนเชิญด้านหน้าเวทีเลยดีกว่านะคะน้องนมวีสีบึงกาฬและอลิสาสาวโยนะคะพอตาผมเริ่มไม่จริงจริงเอาอาจารย์ก่อนดีไหมแล้วแต่พี่ไม่ดื้อพี่ไม่ดื้อเดี๋ยวยังพี่ไม่ดื้อเขาบอกว่ายังไม่พร้อมแกยังไม่ได้แต่งหน้าแต่งตายังไม่ได้เขียนคิ้วทาปากเลยเอาเดี๋ยวเอาเนาะเชิญน้องหนุ่มมีนะคะมันดับไหมจะเอาหนุ่มมีคู่แรกก่อนไหมกดให้ซูมบ้างอ๋อเอาคู่ก่อนเนาะเดี๋ยวไฟล์มันจะใหญ่มากไปว่ามันใหญ่มากสักหนึ่งตรงไหนตรงอนุพันธ์เลยเหรอไม่สวัสดีครับดังแล้วนะคะต้องไหว้ครูก่อนนะฮะต้องไหว้ขออภัยด้วยที่จะพาพี่จูด้วยแล้วก็แพทย์จิรดาตลอดทั้งพี่น้องทุกท่านเลยนะฮะวันนี้ไม่ใช่มาสายแล้วครับมาเดิกครับมาเดิกดีกว่าบ่มาเนาะดีกว่าบ่มาค่ะก็ออกรายการที่โน่น6โมงเย็นๆนะฮะเสียเวลาไปนิดนึงครับไปรับใครก็ไม่รู้ก็ไปหลงทางเอาไปหลงขับรถไม่หลงคงไม่ใช่นวีซีบึงการขับรถจนหน้ารำคาญนวีซีบึงการเข้าทำเป็นประจำหลงทุกครั้งที่มาครับกับพี่นวีถูกต้องทุกอย่างพี่การบอกนะคะพูดค่าเวลาไปก่อนเพราะว่าทางอาจารย์เชิดชัยท่านยังไม่พร้อมสักเท่าไหร่เพราะว่านำกล้องมาจากอิตาลีใช่ไหมโอ้ครับนำเข้ามาจากอิตาลีกล้องฮะแต่ว่ายังใช้ไม่ได้เลยเสียแล้วต้องเอาช่างติดตัวมาด้วยเอามีช่างด้วยเหรอฮะช่างรื้อแล้วช่างทำลายฮะแต่ทั้งรื้อก็ทำลายนะฮะช่างประกอบไม่ได้เลยนะฮะอุปกรณ์เมื่อกี้นี่โอ้โหบรรยากาศสุดยอดเลยเป็นยังไงคะเดนทรงแดนเซอร์กระจายหน้าคุ้นๆแต่ว่าหน้าอ่อนอ่อนกันหมดเลยโดยเฉพาะนักร้องนักร้องนำเมื่อสักครู่นี้หน้าละอ่อนนะฮะน่ารักน่ารักสี่สาวห้าสาวมาเต้นกันโอ้โหสุดยอดจริงๆฮะบรรยากาศวันนี้พี่จูดของเราคงมีความสุขพี่จูดมีความสุขใต้ต้นตะขบอันนี้ใช่ไหมวันก่อนมาแล้วบอกว่าที่นี่นะเวลาเลี้ยงเนี่ยบอกน้องแพทย์บอกว่าที่นี่แขกมาเนี่ยนะนอกจากจะได้กินต้มซุปเปอร์ขาไก่ที่อร่อยมากที่สุดกินผลไม้อีกยังมีผลไม้ไทยด้วยนะฮะตะขบนะฮะมักตะขบเนี่ยนะแมนครับตะขบตะขบบ่ต้องมีหมักโม่หมักแตงยังบ่ต้องมีมักตะขบมีมักตะขบครับหญ้าดนกมันกินเอาหญ้าดนกกินมันสิแซ่บเนาะครับผมนะมาแล้วเราก็ต้องมีการดีแลกพูดกันนิดนึงนะส่งมุกอะไรกระจุกกระจายเดี๋ยวเรานั่งคุยกันก่อนมั้ยเอาเสือมาปูกันคุยกันเลยทีเดียวอ่ะเพลงอาจารย์เอาเพลงปากกุจิกับสาวคิดื้อให้คู่ขวัญร้องรำคู่ใหม่ในวงการเอาจริงเหรอแมนร้องไม่หลายเพลงแล้วนะอาเถอะนะเดี๋ยวเขาจะว่าวันนี้พี่จูดบอกว่าร้องยังไงก็ไม่แจกทิปหรอกร้องไปเถอะเอาเหรอเอาได้แต่ว่าพี่จูดนั้นไม่แจกนะใครแต่ว่าพี่ชาติเนี่ยควักหลายรอบแล้วจริงอ่ะควักมานับเฉยๆโอ้ยบอกว่ายังอยู่ครบไม่ได้พี่ชาติบอกเดี๋ยวดูก่อนหาแบงค์พันไม่เจอหาแบงค์พันไม่เจอเหลือแต่แบงค์20เดี๋ยวเอาถุงก่อนถุงพี่พี่สุวิชัยกี่เพลงแล้ววันนี้เมื่อกี้เขาลำวงไปละอ๋อลำวง3-4คนเขาอ่ะสนุกสนานจริงจริงนะพี่เจค่ะใครๆก็บอกลำวงแต่ถ้ารำเฉยๆไม่ได้ทำไมต้องเป็นวงด้วยเออนั่นสิคำตอบอยู่ที่ใครนั่นน่ะสิอันนั้นเลยลองลำสิเราก็ต้องวงต้องวงนะถ้าลำเฉยๆมันต้องลำอย่างนี้เนาะอ่ะเอาเข้าไปมันก็ไม่สนุกบางคนจีก็สาวกี่ดื้อเดี๋ยวเชิญอ่ะเสียงปรบมือดังให้คู่ขวัญคู่ใหม่ด้วยนะครับบาปุจีกับสาวคีดื้อต้องถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งศิลปินคู่ขวัญเป็นเพลงของคู่ขวัญร้องรำที่นำมาขับร้องเป็นการเขียนจากปลายปากกาของท่านอาจารย์เมธาสิทธิ์นาสรีท่านมอบความไว้วางใจให้คู่ขวัญได้ขับร้องแต่วันนี้พี่เจเอาไปหากิจประจำเลยงานไปหากิจประจำเลยเพลงนี้นะคะดงวีทำไมสูงจังวันนี้ดงวีวันนี้หล่อเป็นพิเศษหล่อผิดปกติไม่รู้ใครล้อหล่อถูกอกถูกใจเอาละครับเชิญเลยครับ
่ะให้พี่หนุ่มบีไปเขียนคิ้วทาปากก่อนตอนนี้อลิสากำลังแต่งตัวเมื่อกี้เพิ่งผัดเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะยังไม่ทันเขียนคิ้วครั้งที่สองเอาฟังอีกหนึ่งผลงานเพลงอย่าเพิ่งเบื่อนะคะเบากุจีสาวขี้ดื้อนะคะอ่ะนะคะอันนี้ของจริงแล้วก็บอกว่าลองซ้าวลองซ้าวนะคะเสียงนุ่มนวลชวนฟังยิ่งกว่าหนุ่มบีอีกจริงหรือเปล่าอือหือสุดยอดจริงๆนี่ต้องปอนะฮะอันนะคะเรียนเชิญน้องอลิสาเลยทีนี้ก็เดี๋ยวเป็นรอบเขียนคิวก็ท่านแล้วเป็นรอบอาจารย์เชิดชัยอ๋ออาจารย์เชิดอาจารย์เชิดพูดในรถพูดที่รถบอกว่าเดี๋ยวหัวหน้าวงต้องไปทีหลังเอาเหรอหัวหน้าวงปิดท้ายใช่ไหม
พี่สาว2เพลงใช่มั้ยฮะพี่สาวคนไหนครับพี่สาวครับคนไหนคือพี่สาวพี่จ๋าขอให้พี่สะใภ้หนูร้องสัก2เพลงนะเพราะว่าอยู่หลังครัวเดี๋ยวๆๆๆตายแล้วอ่ะเดี๋ยวอย่าพึ่งจ้าถ้าให้พี่สาวขึ้นมาร้องนี่ฆ่าพวกเราทั้งหมดเลยนะฮะสาวกว่าไม่เป็นไรแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้ผัวไม่กลับบ้านเสียงตกแล้วเสียงตกแล้วใช่เสียงไม่มีแล้วค่ะนอกจากจะทำซุปเปอร์ขาไก่ได้อร่อยสุดๆแล้วนี่มาฟังเสียงร้องจากพี่สาวคนสวยเสียงประมือดังๆต้อนรับพี่สาวด้วยนะครับเชิญค่ะเดี๋ยวหนูจะหาผัวใหม่ให้รีบมาเลยเอาอย่างนั้นเหรอฮะจ้ะเป็นพี่สะใภ้หนูเองพี่หนูไม่กลับบ้านเลยใช่อยากมีผัวใหม่ค่อยอยากมีผัวใหม่ที่ไม่ใช่เพลงอาจารย์เชิดชัยใช่ค่ะยังร้องไม่ได้ค่ะแต่หนูชอบมากค่ะเพลงนี้อยากมีผัวใหม่เนี่ยอย่าดังไปอาจารย์อย่าดังไปอาจารย์แต่งใช่ไหมเพลงนี้พูดถึงเพลงนี้ครับเกรงใจพี่โจ๊ดบ้างครับไม่ต้องเกรงใจพี่โจ๊ดเขาซิบมาเลยบอกแม่ดีเพลงนี้งั้นกลับไปขอ สี่ดอกเชิญนะครับเชิญค่ะผัวไม่อยู่เต็มที่เลยเพื่อมีแมวมองแถวนี้หนูยกให้เลยนะคะพี่สะใภ้คนนี้สัญญาเลยอยู่บ้านกระสอนทุเรียนลมหนาวพาพัดอยู่สุดยอดฤดูผัดมุนแปรเปลี่ยนวัยสาวหมุนเวียนมาสิบแปดหน้าฝนซึ่งนะฮะอมตะนิรันดร์การวันนี้มีซุปเปอร์ขาไก่ต้องมีด้วยนะ10โลนะฮะเสียงปรบมือดังลั่นสนั่นเวทีกันเลยทีเดียวนะอีกสัก1บทเพลงหรือ5บทเพลง เพลงเก่าๆนะครับมาฟังกันสำหรับบรรยากาศยามค่ำคืนบรรยากาศแห่งความสุขฟังบนล้วนครับผลงานเพลงเสียงตอบจากเวียดนามหรือเปล่าฮะอ๋อเสียงตอบจากเวียดนามเอ๊ะพี่รำใจร้องด้วยหรือเปล่าครับเพลงนี้เมื่อเธอจากมาฉันต้อง
ยินดีต้อนรับเท่ากับแขกผู้มีเกียรตินะครับในวันนี้มากันทั้งทางหลายท่านก็คงจะกลับไปบ้างแล้วแต่ว่าพี่น้องยังอยู่กันอบอุ่นนะฮะสำหรับวันเกิดพี่ชุดนะครับสักครู่นะครับจะพบกับศิลปินหนุ่มหน้าบันเจิดเชิดชัยเอ๊ะไม่ใช่ใสอยู่หรือเปล่านะฮะเพราะฉะนั้นเสียงประมือรังต้อนรับครับอาจารย์เชิดชัยวัชราพรนะครับขอบคุณมากครับขอให้มีความสุขร่ำรวยนะครับทุกท่านเลยเชิดชัยวัชราพรวันนี้ได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยียนลพบุรีนะครับขอเสียงดังๆกับชาวลพบุรีนิดนึงขอบคุณมากครับมอบเพลงนี้ให้กับทุกท่านเลยนะครับสำหรับคนหนุ่มๆอาจจะบอยบินจากบ้านอาจจะช่วงบางคืนออกไปเขาเรียกว่าเป็นสาริกาต้องคอยบินเพราะไม่ค่อยจะเจอรังค่ำคืนนี้ขออาศัยนอนกันที่มาครวญครำครำวอนมาต้มเพลอ้าวมาด้วยกันมาว่ากันโอ้ยนาเวทนาอย่าหันมองผมด้วยสินี่โอ้ตาริกาเวลานี้ไร้รักนอนพี่ก็จะจอนจำลา
คนจะเมตตาให้สาริกาพักเนื้อน้องรู้สึกวันนี้ดีใจนะครับอบอุ่นมากๆครับสำหรับวันเกิดพายวันเกิดของพี่จูนพี่ชายของเราใจดีมากๆนะยังหนุ่มยังหนุ่มอยู่คนจะเมตตาเสียงประมือดังๆครับให้กำลังใจเสียงประมือที่ปรบให้เมตตาครับให้นะครับอาจารย์เชิดชัยวัชราภรณ์บทเพลงที่ผ่านไปเป็นเพลงของอาจารย์จะรักสลักใจใช่ไหมครับต้นฉบับเป็นของครับอาจารย์ไวยพจน์เพชรสุพรรณอาจารย์ไวยพจน์เพชรสุพรรณเอาฟังต่อไปเลยฮะต่อไปเลยนะครับเพลงนี้เป็นกระลุดเลยนะวันนี้ทีมงานของรำวงสตาร์แฮปปี้นั่งอยู่เต็มโต๊ะเลยนะครับพี่เรือนใจไหนผู้นำทีมงานดูผู้นำผู้นำทีมงานดูขอดูนักร้องนำหน่อยไม่อันนี้นำดนตรีนั่นนักร้องนำอันนี้นักร้องโรงจำนำย้ายผ่านประจำเลยเข้าบ่อยใช่ไหมเสียดายมาสักครู่มาไม่ทันยิ่งสดยิ่งสวยฮะตอนนี้จะมีสมาชิกเพิ่มแล้ว40ยังแจ๋วโอเคครับเปิดเลยเพลงขอบคุณแฟนเพลงนะครับเพลงนี้โอ้โหดนตรีสุดยอดเลยมีตุ้งตังตุ้งตังตุ้งตังด้วยขอบคุณไปยังนักดนตรีของเราหนุ่มรูปหล่อคนนี้สุดยอดเลยอาจารย์ดนตรีเมียยังไม่มีอ้าวเหรอฮะเป็นตัวตนเปล่ากิ๊กเพียบเลยขอบคุณตากล้องของเรานะครับคนนี้เอาเปรียบคนอื่นนะครับตัวเองมีทั้ง4ตาเลยคนนี้ขับรถสุดยอดมากเลยมีสัก500มั้ยช่วยกันร้องด้วยโอ้เดี๋ยวนี้มันเป็นระบบนี้เลยเหรอสุดยอดนะครับอย่าช่วยมีเนื้อเนี่ยช่วยได้ช่วยพอมือไปกระจับภาพแบบนี้ขอกราบขอบคุณที่ได้รักไอ้อุ่นการุณจากแฟนโอ้โหมาลัยน้ำใจมากันเป็นต้นเป็นรากกันเลยทีเดียวใจหายวังเวงเมื่อแฟนเพลงให้กำลังดีแกไม่ยกต้นมะขามต้นนี้มาให้น้ำใจไมตรีจากแฟนเพลงทุกทีปราณีลังไลแฟนเพลงนี้สวยผิดปกติมีผ้าขาวม้าคาดทงไปแรงใจอย่างนี้เรื่อยไปเจ้าของเพลงหัวใครหนูก็เอาโทรมาทำไมโทรมาเฮ็ดหยังโทรมายืมตังค์ ขอบคุณมากนะครับให้เกียรติกับหนุ่มเชิดชัยใครดูอยู่บ้างขออยู่แฟนเพลงไม่เคยคิดว่าเก่งหรือดังกว่าใครครับเอาหน่อยเนี่ยเสียงไม่ได้เลยอาจารย์เดี๋ยวเสียงเองใหญ่ช่วยเป็นแรงใจให้ผมดังมาขอบคุณมากครับสถิตฟากฟ้ายิ่งใหญ่คุ้มภัยให้ท่านเกิดมายังไม่ทันร้องเลยได้พวงมาลัยเจ้าของเพชรนะ
ว้ไว้เถิดลูกตราบชั่วชีวาไม่ลืมแฟนทักทายไปยังแฟนเพลงที่อยู่ทั้งโลกออนไลน์โลกออนไลน์ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ด้วยนะครับไม่ทราบพี่สมีหลับไปหรือยังถ้าหลับแล้วก็จงตื่นนะครับกำลังเจอสองหนุ่มอยู่ครับหนุ่มเชิดกับหนุ่มวีฮะอ๋ออยู่คู่แฟนทะเลไม่เคยคิดว่าเก่งเก่งอยู่ดังกว่าใครครับเจอกันรักคุณผู้ฟังโอ้ยมาหลอกกันร้องกันเสียงแหบเลยใหญ่เป็นแรงใจตอนนี้สวมวิญญาณเป็นดีเจอยู่ขององค์เทวาสถิตฟ้าฟ้ายิ่งใหญ่คุ้มภัยท่านเถิดนาขอจงเชื่อใจไว้เถิดตราบชั่วชีวาวันนี้หน่อยพี่จูดของเราตรงมือตัวเองด้วยนะครับเดี๋ยวจุดอวยพรสักนิดหนึ่งไหมจ้ะเอาเลยอวยพรให้พี่จูดหน่อยจ้ะนะครับสำหรับท่านอาจารย์เชิดชัยวัชรพรนี่ไม่ใช่คนอื่นไกลไม่ใช่คนอื่นไกลครับเป็นคนไกลจริงๆฮะมาจากไหนมาจากแม่กลองจ้ะครับผมเป็นคนแม่กลองเป็นคนแม่กลองผมเป็นคนทุกที่ครับผมเป็นคนแม่โขงครับผมเพราะผมอยู่บึงกาฬโอ้โหคนนี้แม่โขงนี่แม่กลองสุดยอดเลยหล่อมากๆนะฮะก็วันนี้มา2หนุ่มที่จริงมี3วันเกิดวันนี้หล่อเหมือนพระเอกหนังไทยไม่ใช่แต่ผมแต่เค้กมันอยู่ไกลจังอ๋อเดี๋ยวออกมาตรงนี้ใช่ไหมจ้ะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้มาร่วมงานในวันนี้นะครับแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งแล้วก็อบอุ่นอย่างยิ่งต้องขอบคุณศรีภรรยานะครับที่จัดงานวันนี้ให้ผมนะครับปรบมือให้กับศรีภรรยาสักครั้งนึงครับขอบคุณแขกทุกท่านจริงๆนะครับด้วยความจริงใจนะครับมีอะไรผมรับใช้ยินดีนะครับร้องเพลงหน่อยอยากจะฟังเพลงจะตัดเค้กก่อนหรือร้องก่อนดีนะร้องก่อนดีกว่าร้องให้ฟังเพลงนึงกันนะครับเพลงเดียวนะวันนี้ก็เจ้าภาพร่วมร้องเพลงให้เราได้รับฟังกันรู้สึกเป็นเกียรติพวกเราได้ฟังเสียงพี่จู๊ดนะครับวันนี้เดี๋ยวกลับบ้านพี่จู๊ดแจกอีกคนละกันเป็นเพลงที่ภรรยาขอให้ร้องประจำนะครับก็ร้องได้เพลงเดียวครับบทเพลงมีความหมายถ้าไม่ขอก็ไม่ได้ร้องแม่ไม่ใช่คนปรบมือให้ไปกำลังใจจะขอบวันเกิดแม้จะดูว่างเปล่าในสายตาเธอไม่เคยทำให้คำว่าฉันรักเธอลดน้อยลงได้เลยสักวันขอมือขวาช่วยหน่อยเธอไม่เลือกว่าใครอยู่ตรงนี้เพราะเพียงมีสักคำว่าที่จริงกันแค่นั้นก็เกินพอให้คนอย่างฉันวันดีกว่าคืนไหนไม่ว่าเป็นที่เท่าไรของเธอเธอก็คือที่สุดเสมอไปซึ่งไม่สำคัญก็ยังเฝ้ารอสักวันของเราแค่อยากได้ยินว่ารักสักคำเบาๆให้ฉันได้หรือเปล่าคนนี้ฟังเพลงไทยมาบ้างฟังเพลงสากลกันบ้าง
มันเป็นสากลเนี่ยสากลดูใจคุณแพทย์กลอันนี้เขาเรียกพวงอะไรใช่ไหมพวงอะไรอ่ะโทษเพียงเธอไม่ลืมว่าใครอยู่ตรงนี้ขอเพียงยิ้มสักคำว่าคิดถึงกันแค่นั้นก็เกินพอให้คนยอมเชิญยอดมากเลยเดี๋ยวให้น้องแพทตอบก่อนนะครับพี่จู๊ดเพิ่งถามเมื่อกี้ว่ารักฉันบ้างหรือเปล่าคนดีตอบเลยครับตอบเลยครับเขินด้วยค่ะเดี๋ยวเจ้าบ่าวเจ้าสาวครับคืนนี้กี่ดอกต้องถามว่าคืนนี้กี่ดอกเขาจะให้หนูไม่ล่ะเอาละครับสู่ช่วงพิธีสำคัญแล้วนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ต้องกราบขอบพระคุณพี่ชายอีกครั้งหนึ่งที่ยังรอน้องๆทุกๆคนให้ครบนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยการตัดเค้กปกติก็สองสามทุ่มเนาะนะฮะวันนี้ก็ดึกนิดนึงนะฮะเพราะรถมันติดมันไปบ่ได้มันไปบ่ได้รถมันติดให้หนุ่มมีละพาลงครับผมก็เดี๋ยวให้พี่แต่งร้านครับพี่ลาดิดาดิดาอะไรนะเรียกชื่อเลยค่ะคุณจุ๋มบรรยาจ้ะเชิญทุกท่านเลยศิลปินหลายๆท่านด้วยผมอาจจะเชิญให้เกียรติค่ะมาช่วยกันร่วมกันเบิร์ธเดย์นะคะเดี๋ยวเราต้องให้กล้องมองด้วยเพราะว่าถ้าเป็นวิดีโอตรงนี้ตรงนี้นะมีไฟไหมมีไฟเชิญกันร้องเรานึกว่าเราดูคอนเสิร์ตลำใหญ่แล้วกันขอเสียงด้วยเชิญกันร้องHappy birthday วันเกิดสิ่งประเสริฐใครวางตั้งใจให้ได้ชมดังมันไปคิดเต็มใจทุกวันทุกคืนให้ร่ำรวยเงินทองยศศักดิ์ให้คนรักมากปีดาเดินทำสิ่งใดอายุที่สุดพี่ชายผู้ใหญ่ก่อนผู้ใหญ่ครับไว้พอนี่นี่ผู้ใหญ่ไว้พอนเชิญครับเชิญครับ Happy birthday ไว้พอนก่อนรู้อยู่ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยไว้เพื่อนดลบันดาลให้เพื่อนมีความสุขตลอดไปเดี๋ยวพี่หลายคนจะเสริมสักหน่อยก็ขอให้พี่จูดมีความสุข
พี่จะร้องไห้พี่จะร้องไห้แล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงยิ่งขึ้นมีทุกปีแล้วก็ปีต่อๆไปโอ้เยี่ยมค่ะก็ขอพี่จูดมีความสุขนะฮะครับค่ะโอเคกำนันครับขอให้ป้าจูดมีความสุขมากๆนะครับมีสุขภาพแข็งแรงและก็ขอให้ร่ำรวยตลอดไปนะครับครับเดี๋ยวมีนี่นี่เพื่อนรักมาเพื่อนรักจุดมาคนสวยนั่งครับจักรวาลจักรยานครับจักรวาลเชิญด้านนี้ครับนี่ไงเชิญนะครับเชิญด้วยพี่กาวก่อนขอให้เพื่อนจุดจงมีสุขภาพแข็งแรงให้แข็งและมีแรงเยอะๆสิ่งนี้ที่ต้องการใช่ก็ขอให้จูดจงมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงและก็พวกกลุ่มน้องๆพี่ๆก็จะได้มาร่วมกันอวยพรกันทุกๆปีให้มีอายุยืนหลายๆปีไปเลยครับขอให้ร่างกายแข็งแรงครับHappy birthday to you. โอ้ยยังมีแรง2ปื้ดเอาเลยยังไม่ได้ใช้โยเลยเนี่ยใช่ไทยไทยโยโยโยใช่ก็ใช่อย่าใช่บ่อยโอเคขอบคุณมากครับชาวลพบุรีสักเพลงหนึ่งฮะสุริยาเลื่อนลาลับสุดจังขนานับเนิ่นนานปีนาริมฝั่งมหานาทีรถเมรีต่างเศร้าใจสำเนียงน้องร่ำร้องว่าโอ้โอ้กำมาแต่ป่าไหนอยู่หลัดหลักแล้วก็มาพระตรามัยโอ้แม่พวงมาลายกลุ่มน้ำโอ้โหท่านผู้พันให้เกียรติครับเป่าคุยกันเลยทีเดียวหอมระเรื่นจะไปเป็นเอื้อนเสียแล้วน้ำเมรีหมดหวังแล้วก็ต้องนั่งโซกาคุ้มฝ่ายน้ำนางหลังไหลนอนชมยุคพิมพ์สินนาเรียทุกอาอกอาชกตีปากรำร้องหัวพัดสนาไม่หันหน้ามามองรักหลุดลอยละลองลอยไปรถตอบด้วยละใช่น้อยใจนักเมรีเป็นยักษ์ที่จะอยู่ที่ไหนที่เป็นมนุษย์หรือจะมาจุดหัวใจน้องจงกลับมาเองเสียเถิดนางแม่ขวัญตาแทบอาหลังมีใจรักมันไม่จืดจางเศร้าโศกโศกาไม่วายวางหมดหน้าหนทางจะติดตามด้วยทะเลตั้งวางหน้าที่หมดหน้าปัญญาแม่นมรามกูตะโกนว่าจนต้องน้ำบาปเวรหรือกรรมและจองใจขอตัวไอ้ที่วันไม่หวั่นไหวน้ำตอบหลัง
นอนนะที่จะบอกให้น้องรักหากจริงจริงสามคนถ้ารักกับพี่ที่ไม่ว่ามีหรือจนเจ้าจะสุขล้นเพราะพี่เป็นคนใจเดียวเจ้าจะสุขล้นของเสียงครุยหน่อยสุดยอดเสียงครุยโอ้โหสุดยอดขอบคุณมากครับขอบคุณนักดนตรีด้วยนะครับอาจารย์หนุ่มลูกรองขอบคุณท่านผู้พันใช่ไหมฮะท่านผู้พันโอ้โหท่านไม่ธรรมดานะฮะต้องถือว่าเป็นการให้เกียรติกับเชิดชัยวัฒนพรได้มาเป่าครุยศิลปินตัวเล็กๆน้อยๆครั้งแรกในชีวิตเชิดชัยนะฮะไม่น้อยเท่าไหร่นี่ขนาดตัวน้อยๆนะปีนี้เดินมาจะปีหน้าเก่งมากแล้วก็อีกปีนึงก็จะคลานมาเอาซะอย่างนั้นเลยทีเดียวโอเคใช้เวลาหน่อยๆเดี๋ยวมุกเยอะไม่ได้เดี๋ยวพี่สุชาตินอนไม่หลับจ้ะเพราะแกอ้าปากค้างคำตลอดทั้งคืนคนนี้คือเสียงแกหลอกโอ้โหหลอกขนาดนั้นเชื่อแกโผล่มาจากพันธมิตรเวลาอวยพรนี่ผมคิดว่าเป็นพระเอกกันเลยทีเดียวกระโถนไม่ต้องกืนแล้วครับโอ้อาจารย์ธนิตกลิ่นสีใช่ไหมฮะโอ้ยขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับท่านอาจารย์ครับเป็นเพื่อนอาจารย์ธนิตเลยเหรอโอ้นี่ขนาดเพื่อนยังเป่าขนาดนี้ทั้งตัวจริงไม่รู้จะเป่าขนาดไหนนะครับโอเคอ่ะพบกับศิลปินท่านต่อไปฮะมีความสุขมากๆเลยนะครับเดี๋ยวยังไม่หนีไปไหนเดี๋ยวร่วมสนุกกันช่วงนี้ช่วงหลังจะมีลำวงอะไรกันสนุกสนานกันก่อนที่จะกลับนะครับช่วงนี้ขอเสียงปรบมือต้อนรับศิลปินสาวดาวรุ่งตอนนี้กำลังมาแรงในโลกออนไลน์นะครับจัดรายการครั้งใดก็ยอดวิวติดหลักหมื่นเลทหลักหมื่นเลยนะครับก็เป็นคู่ขวัญตอนนี้มีบทเพลงที่เพราะๆหลายบทเพลงเข้าสู่วงการเพลงลูกทุ่งหมอลำของเรานะครับหนึ่งสาวมาจากจังหวัดนครพนมครับอีกหนึ่งท่านมาจากบึงกาฬครับเสียงปรบมือต้อนรับนุ่มบีสีบึงการครับผมแล้วก็พี่สาสาวยอนะครับครับมาดึกสักหน่อยนะฮะหมอลำนะฮะหมอลำนั่งเฮือมาไอ้บอกฟังกันเลยทีเดียวนะครับผลงานเพลงอาจารย์เมธาสิทธิ์นาสารีสักหนึ่งผลงานเพลงทอดบอกเลยอยู่เดี๋ยวซาญ่าสิทอดแห่งไอ้เนาะเมื่อนี้มาเพิ่มอกเพิ่มใจขึ้นหอดลายสาวไทยผู้ไกลบ้านผู้ที่ไปทำงานทำงานประเทศเธอมาคือทอดเสลือเกินคิดพอได้แฟนแต่เขาจำกันใดแน่บ่อน้องคนงามคนงามอายยังจำได้แต่บ่ฮู้ซ้ำไหวลืมมันหรือยัง
แม่นว่าจากกันหลายปีแต่เหตุการณ์นี้ยังมีมนต์คลังหากกลอนลำนี้เจ้ามีโอกาสได้ฟังส่งข่าวบ้างเป็ดลายอ้ายก็มีคือพ่อเติ้งบ่อยหน้าหลายปีหวังว่าปีนี้มีโอกาสพบกันหากกลอนลำฟังส่งข่าวบ้างเป็ดลายอ้ายก็มีคิดทอดเด้อบ่เห็นหาหลายปีหวังว่าปีนี้มีโอกาสพบกันคิดทอดอยู่เด้อคิดทอบอกเคยบอกคิดถึงตั้งแต่หัววันแล้วยันเที่ยงคืนพี่หนุ่มวีสีเมืองกาญก็จะไม่ปรากฏกายสักทีเพราะว่ารถมันติดมันไปบ่ได้มันไปบ่ได้รถมันติดทำบินแล้วก็อยู่ไกลๆแต่ไปบ่ฮอดรถหย่อนสนิทมาบินก็อยู่บ่ไกลไปบ่ถึงใสแล้วรถมันติดแม่จะลงมาให้อ่ะแม่รถติดให้ลงนั่งหลงทางเสียเวลาเพิ่นว่าหลงนมวีอริสามีแต่ความม่วนซื่นโฮแซลเสียงประเมินต้อนรับสาวยออริสาเนี่ยครับบทเพลงหยังเจ้ามานี่เพลงเต้ยน้องคนนี้พี่สมรักพี่สมรียังบ่ทันได้ไปใส่ติเมื่อกี้กับเพลงพี่สมรีก็เบิ่งอยู่บ่ครับปีนี้จะทำยังไงตั้งที่ไรแนบนวดน้องหน้าอ่านเจ้ามองวีลีอ่ะหรอที่พูดกันจริงไม่น้องจังมาล้อนะพ่อสมัยยังมาตุ้มน้องนางเป็นนางฟ้าคนเดียวดายต่อไปนี้ต้องลงลงอารมณ์ปวดใจยังเจ้ามีสาวทักทายตัวพี่มียิ่งตั้งใจไรเล่ผู้ชายไปหรือเบื่อทั้งกระจังว่าอายฮักแท้ฮักชุดจำแนกละของไอ้น้องแล้วยายน้องชอบช้ำ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 ทำเบาอายฮักจริงพ่อแม่ยอดจริงคนงามของพี่น้องสำลีคนดีของอายโอ้น้องผู้ชายปากหวานล้ำปากหวานล้ำเบาหวานแล้วครับทุกคำออกมาจากหัวใจล้วนๆแม่บอพี่เชพี่สำลีสาวน้อยเลยเห็นเจ้าเป็นผู้สาวข้างพี่อยู่เมื่อคืนก่อนมักน้องมักน้องแท้ๆรักน้องรักน้องแท้ๆที่ให้อีแม่มาสู่ก่อบอกกับมาแล้วสิให้อีพ่อมานำก่อคนดีน้องสำลีงามคำเชื่อไอ้ได้เบิดสู่คำเชื่อพี่นี้บทสู่คำบ่อยตะลำชอบช้ำกุบราตกลงตามนี้คนดีเลย
ุดน้องสำลีแล้วก็พี่สบานแต่งงานกันมีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองมีน้องเออแฮปปี้เอ็นดิ้งเต้ยน้องสำลีพี่สบานเล่าต่อเท่าเนี่ยบ้านแม่เราปาดเลยก็ในท้องเรื่องในท้องเรื่องเสียงโบเมอร์ดังๆให้เอ้ยสำลีไปแน่ครับบทเพลงนี้เป็นบทเพลงพี่สำลีสนับสนุนและมีชื่อสำลีโพเพชรเข้าไปด้วยพี่สาวอยู่ทางประเทศออสเตรเลียครับฟังผลงานเพลงต่อไปเลยนะครับสาวใหญ่เพลงลำพูไทยขอเสียงสาวใหญ่ด้วยครับลำพูไทยฟังเด้อลำพูไทยโอ้ยสาวใหญ่อยู่ข้างหลังกำลังเต้นมาเด้อมาเด้อมาเด้อมาบ้านแม่พี่ทอดสาวใหญ่คนตอนแก่นรับไปอยู่แดนกลางกินทอดมากมากไปหาบ่ได้ต่างเศร้าก่อนแก่นน้ำทองเดี๋ยวนี้จะเรื่นกลัวเก่าเบาสำหน่อยใจเก่าคิดฮอดสาวใหญ่ทุกวันรู้ว่าอันกลับมาเมืองไทยคิดทอดเจอกันขอแท้เพิ่งสักไหนสักไหนบ่าวสำน้อยไทยสาวใหญ่ใจเด็ดสำลีโคเพชรสะทึ่งหาหากได้อยู่ชิดไกลคนรู้ใจคงสุขอุราคิดทอดสาวใหญ่ครับอีกหนึ่งผลงานเพลงฝ่ายปากกาของอาจารย์เมตตาวัชชัยวงศ์นิกรดนตรีผู้ใดก่อนดนตรีเป็นลมก่อนโอ้สุดโอ้ยไม่ได้เอาเนื้อมาสาวโยกำน้ำคอมแปมคอมแปมเมื่อนี้วันพระเลยกินเจไม่มีเนื้อร้องเมตเมื่อนี้กินเจขอเนื้อมาขอเชิญพี่จุ๋มวัดบรรยาแล้วก็พี่แอนเดวีแล้วก็พี่ดาเป็นภาพตัดต่อเสียวจับไปกินเด้อเมื่อนี้มีความสุขใจหลายพี่ชายใหญ่ใจดีนะครับพี่ชายมีความสุขมากมากสุขภาพครับทั้งพี่ชายแล้วก็น้องสาวด้วยตลอดทั้งพี่น้องที่ทางลพบุรีด้วยนะฮะก็วันนี้มีความสุขมากมายมีเพลงนี้มาด้วยเหรอฮะมีเพลงนี้จบจากตรงนี้เราจะเข้าสู่บรรยากาศในความสนุกสนานเรียกว่าอย่างต่อเนื่องนะครับพบกับน้องพัชเจตนาครับก็เข้าสู่ในสไตล์ระบบย้อนยุคใช่ไหมครับเพลงนี้บอลล่องบอลได้ไหมได้ไหมใช่ไหมครับพี่สุชาติครับเฮ้ยอย่างเอาใจเอาเงาไม่เศร้าโศกนั้นเธอไปเกินโกงอยู่คงตัวเดียวใจอยู่กับใครบ้างผู้ใจ
จุ๊บเราเดี๋ยวขอโดบก่อนขอบคุณท่านกำนันเนาะแล้วก็แขกผู้มีเกียรตินะท่านก็ให้เกียรติมาท่านผู้พันด้วยนะครับรับชมแล้วก็ท่านผู้พันด้วยค่ะแล้วก็พี่ผู้หญิงด้วยนะคะน้องแพทครับผมก็เป็นทีมของน้องแพทอ๋อครับผมก็ไปส่งส่งแขกส่งแขกนะครับพอดีหมอลำกำลังร้องอยู่ส่งแขกไปก่อนครับเดี๋ยวเรามาสนุกสนานกันต่อนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเรามาฟังบทเพลงก็เพราะอีกสักหนึ่งบทเพลงนะครับมอบให้กับท่านผู้ฟังทางบ้านด้วยนะครับเชิญงาจำลาแม่ดอกฟ้าปันใจคนจนที่ทนก็น้อยต้องเศร้ารักเราท้องขาดกันปวดดวงใจเหมือนใครเอามีดกรีดจาบันน้ำตาคนจนสุดทนแล้วคนดีที่จะกลั้นบุญธรรมาวาสนาพี่ไม่ทันจอมขวัญจมสุดส่วนพี่จะทุกข์น้องไม่ต้องฟังเจอคนดีที่นี้ก็พอยใจแต่เจอน้องร้องไห้หัวใจพี่ปวดร้าวพี่ห่วงจริงๆรักเธอรักยิ่งโอ้น้องยาววันใหม่แม่บุญเคยทำแต่กรรมที่มาเกิดอดไม่ไหวน้ำตาจะไหลเครื่องดนตรีชุดนี้เพราะมากเลยนักดนตรีก็รอ
จงไปดีเถิดนะคนมีราคาพี่จนบนร้อยโดยค่าสัญญารักพี่เป็นมันมาขออ่อนคนงามรักพี่โดนห้ามกลางคำขอพรคนจนช่วยดลให้น้องคนดีมีสุขรักคงมั่นบุญธรรมาวาสนาพี่ไม่ทันตะวันมันรักพี่ลมอดเชยจนชั่วร้องไห้กับตั้งงานขอบคุณครับต่อเลยช่วงนี้สนุกกันเขาก็ให้กับเดี๋ยวเราจะไปถ่ายทำเป็น MV อาจจะออกเป็นคาราโอเกะไปด้วยคุณจุ๋มบอกอิจฉาเราคนโสดดูมีเสน่ห์พี่สุรศรีด้วยเดี๋ยวเราจะไปทำ MV ด้วยกันร่วมสนุกในเวทีบวกมาลายจะได้ใช่สวยช่วยกันหน่อยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอฟังตรงที่วัดเด็ดๆเลยโอ้ยทำยังไงโอ้ยขึ้นเอาขึ้นเอาแบบมีกระเซานิดๆอ่ะขึ้นไปเลยเอาเลยเอาเลยถ่ายสามสาวแล้วสวยดิความหึงเลยพออายจ้าดอกค่ะ
มันตีใจดำจนเบาI'm not afraid to die.
ับพี่ก็ได้เสียงดังทำไมอ่ะพี่ไม่ดื้อพี่ไม่ดื้อครับครับพี่นี่มันคนซื้อใช้พูดดีๆกับพี่ก็ได้พูดดีๆกับพี่ก็ได้เสียงดังทำไมอ่ะพี่ไม่ดื้อพี่ไม่ดื้อพี่นี่มันคนซื้อใช้พูดดีๆกับพี่ก็ได้โอเคอ่ะใครเป็นต้นเสียงได้ไหม สองตัวสองตัวใหม่โอเคครับผมว่าผมว่านะ